ดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องบ่าวอุบลคนอีสานนะครับวันนี้เข้าป่านะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวมุมสูงให้ดูนะครับตรงนี้อยู่แถวโขงเจียมนะครับเส้นจากทางนาโพกลางนาโพกลางมาโขงเจียมนะครับเส้นขอบริมโขงวันนี้มากับเจ้าDJI นะครับมินิ2 SE นะครับนี่ๆๆเดี๋ยวเอาลำโดนลำนี้ขึ้นถ่ายภาพมุมสูงให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เดี๋ยวนะครับบรรยากาศมุมสูงเป็นยังไงบ้างนอนมาดูวิวนะครับวิวภูเขาครับนี่ๆๆมาดูวิวภูเขากันตอนนี้ผมใช้กล้องจากมือถือนะครับถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับกล้องมือถือก็จะเป็นรุ่นซัมซุงอะไรเนี่ยซัมซุง S21 นะครับจำชื่อไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดพุ่มกลับนะครับจะเปิด2กล้องหน้ากับกล้องหลังพร้อมกันได้นะครับนี่นะตัวนี้จะเหมือนเป็นศาลานะครับเอาไว้พักรถพักอะไรนะครับใครเทียบไปเทียบมาก็จะเจอจุดนี้นะครับจุดชมวิวนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นล้างๆไปแล้วนะครับดีสอตรงด้วยนี่นะครับนี่นะครับจุดชมวิวนะครับสามารถกางต่อกางเต็นท์ได้นะครับแต่จะลองเวียงๆหน่อยไม่มีไฟไม่มีห้องน้ำนี่นะครับฝั่งด้านหน้าเนาะเป็นทางลงไปทางนาโพกลางยันในเส้นสุดที่เขมราชนะครับแต่ฝั่งขวามือขึ้นมาเนี่ยขึ้นเขาขึ้นมาไปทางของเจียมของเจียมสิรินธรพิบูลได้นะครับเดี๋ยวถ่ายมุมสูงให้ดูนะครับโอเคไปเลย